สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่บ้านนาต้นจันทร์นะครับจังหวัดพิษณุโลกอันนี้จะเป็นทางเดินไปที่นานะครับต้องข้ามสะพานไปก่อนคลองเล็กๆที่เด็กๆมาเล่นน้ำกันเมื่อวานเดี๋ยวเรามาดูตอนเช้าที่นาเป็นยังไงนะครับเมื่อวานเด็กๆผู้ชายเลิกเรียนแล้วมานัดกันมากระโดดน้ำกันใหญ่เลยเล่นกันสนุกเลยเราเดินไปดูกันเดินเข้าสวนไปหน่อยนะครับสองข้างทางเป็นสวนหมอกหน่อยยามเช้าพอเรามาอากาศร้อนหน่อยโอ้แต่ถ้ากลางคืนแล้วก็ตอนตื่นมาโหหนาวมากอากาศเย็นมากนี่เดือนเมษานะครับเริ่มเห็นทุ่งนาเขียวๆเหลืองๆแล้วนะครับเริ่มออกรวงแล้วเราเดินไปดูกันมีคนเอากล้วยมาไว้นี่สวยมากเลยเย็นอากาศเย็นมากเลยอากาศทุ่งนาบ้านต้นจันมีสะพานไม้ด้วยแต่สดชื่นเย็นๆแหละทำจากไม้ไผ่นะสะพานนี้สวยนะทุ่งนาครับเมื่อกี้ป่าว่าเดี๋ยวผมจะตั้งขาแล้วพระอาทิตย์กำลังขึ้นแล้ว
มีคนเขามารอถ่ายพระอาทิตย์ขึ้นกันเยอะพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นครับอะไรนะครับผมโทรศัพท์ถ่ายด้วยครับยามเช้าที่ทุ่งนาแม่จันมาใหม่ทุ่งนาสวยมากไม่เคยเห็นถูกใจดีจังดีมีได้ต่างนะครับต่างกันแล้วเนี่ยต่างโอ้ดารา